ช่วงเวลาสุดท้ายของมัมมี่เด็กอายุ500ปีนะครับมัมมี่ของเด็ก3คนถูกพบบนยอดภูเขาไฟโวลแคนรออาราอิกาโกนะครับในอาร์เจนตินาการวิเคราะห์ศพของเด็กหญิงวัย13ปีแล้วก็สหายวัย4ถึง5ขวบของเธอเปิดเผยว่าเด็กๆถูกวางยาแล้วก็ดื่มสุราเป็นประจำเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการก่อนทำพิธีนานนับปีซึ่งนำไปสู่การสังเวยครั้งสุดท้ายนักโบราณคดีได้พบหลักฐานตัวอย่างผมจากมัมมี่แช่แข็งซึ่งเปิดเผยว่าเด็กทั้ง3คนได้รับใบโคคาและก็เบียร์อย่างสม่ำเสมอนอกจากนี้แม้ว่าพวกเขาทั้งหมดดูเหมือนจะมีภูมิหลังเป็นชาวนาเนื่องจากอาหารของพวกเขาประกอบไปด้วยผักทั่วไปเป็นส่วนใหญ่แต่พวกเขาทั้งหมดได้กินอาหารของชนชั้นสูงก่อนการเสียชีวิตสิ่งนี้สนับสนุนเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่บอกว่าเด็กเหล่านี้ได้รับการคัดเลือกและก็เตรียมพร้อมสำหรับการเสียสละซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพิธีศักดิ์สิทธิ์หลักฐานบ่งชี้ว่าหญิงสาวได้รับการปฏิบัติต่างจากเด็กอีก2คนที่อาจเคยรับใช้เป็นบริวารของเธอด้วยซ้ำตัวอย่างเช่นเด็กวัย13ขวบกินอาหารชั้นยอดมากกว่าอีก2คนและก็ได้รับโคคาและก็แอลกอฮอล์ในปริมาณที่มากที่สุดในขณะที่เด็กที่อายุน้อยกว่าได้รับโคคาและก็แอลกอฮอล์เป็นเวลา9เดือนก่อนที่พวกเขาจะเสียชีวิตหญิงสาวได้รับสารประมาณ21เดือนล่วงหน้านอกจากนี้ยังพบนะครับหญิงสาวสวมผ้าโพกศีรษะประดับขนนกถักเปียอย่างประณีตแล้วก็สิ่งของนะครับจำนวนหนึ่งวางบนผ้าที่คลุมเข่าในทางตรงกันข้ามเด็กชายมีเลือดติดอยู่ที่เสื้อผ้ามีหนูรบกวนเส้นผมและผ้าพันร่างกายบ่งบอกว่าเขาอาจเสียชีวิตจากการหายใจไม่ออกหลักฐานบ่งชี้ว่าการได้รับเลือกให้เข้าร่วมพิธีกรรมควรถูกมองว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งอันที่จริงถือว่าเป็นความผิดครั้งใหญ่สำหรับผู้ปกครองแสดงความโศกเศร้านะครับหลังจากสละลูกๆไปร่วมพิธีหวังว่าการทำงานมากขึ้นในมัมมี่ทั้ง3จะเปิดเผยเพิ่มเติมเกี่ยวกับสังคมและการเสียสละในพิธีกรรมในสมัยอดีตนะครับ